จุดที่ผมเป็นห่วงที่สุดเนี่ยให้ดูเรื่องหนี้สาธารณะกับสถานะเงินคงคลังค่ะนะไอ้ส่วนที่เป็นเงินคงคลังเนี่ยมันขึ้นลงไม่มีปัญหาเราเคยคุยให้ฟังไปแล้วแต่ไอ้ส่วนที่มันเป็นรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐเนี่ยค่ะขอให้ไปดูเนี่ยในปี2568ในงบประมาณ3.7 ล้านล้านบาทตัวเลขกลมๆเนี่ย4,100,000 ล้านเนี่ยมันเป็นการจ่ายคืนเงินต้นกับดอกเบี้ยค่ะจ่ายคืนเงินต้นเนี่ยเต็มพิกัดเลยนะ150,000 ล้านคือถ้าเกิดคุณจ่ายเยอะหมายว่าก็เหมือนคุณผ่อนบัตรเครดิตอะผ่อนขั้นต่ำอะคุณไม่มีปัญญาจะทำอะไรได้มากกว่านั้นก็ผ่อนขั้นต่ำเพื่อไม่ให้มันดีฟอลต์ตอนนั้นเองค่ะดูส่วนที่เป็นดอกเบี้ย260,000 ล้านค่ะคราวนี้เนี่ยเขาทำตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับงบประมาณเนี่ยรายจ่ายเนี่ยไม่ถูกต้องต้องทำเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับประมาณการรายได้สุทธิค่ะมันถึงจะถูกต้อง มันต้องเอาตัวเลข 260,000 เนี่ยหารด้วยตัวเลขที่เป็นรายได้ 280,000 ค่ะ 9% ซึ่งเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าคำตอบว่าทำไมเขาจึงใช้การคำนวณแบบนี้ไม่คือเขาจะคำนวณแล้วแต่เขาจะจัดมันไม่ได้บังคับค่ะ